ค่จะขอให้คุณถ้าคุณจะขอร้องฉันไม่ให้เอาเรื่องพี่สาวคุณเลิกคิดไปเลยค่ะถึงจะไม่มีวันให้อภัยแม่แม่สมควรอยู่ในคุกเป็นตลอดชีวิตพี่พายอมรับสารภาพกับทางตำรวจว่าเป็นคนฆ่าคุณวิเศษคุณภารดีเขาก็ถูกจับแล้วคงถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดเผยความจริงกับทุกคน